สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กับช่วงเทศกาลฮาโลวีนนะคะวันนี้เราก็เลยจะพามาทำพวงกุญแจฮาโลวีนกันค่ะขั้นตอนการทำจะเป็นไงไปชมกันในคลิปได้เลยค่ะแม่พิมพ์ที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะก็จะเป็นแม่พิมพ์เชคเกอร์รูปดาวกับรูปพระจันทร์แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราแกะให้ดูนะคะก็สั่งมาชิ้นละ20บาทนะคะสั่งมาจากใน Shopee ถ้าใครอยากได้ร้านเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะก็คอมเมนต์กันมาได้ค่ะแล้วก็จะมีชิ้นนี้นะคะเป็นแม่พิมพ์สำหรับทำอะไหล่ตกแต่งต่างๆธีมฮาโลวีนนะคะก็สั่งมาจากใน Shopee เหมือนกันแต่เป็นร้านจีนชิ้นละ30กว่าบาทประมาณนี้ค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าค่ะช่างเรซินนะคะอัตราส่วน2ต่อ1นะคะเราจะใช้20กรัมต่อ10กรัมนะคะแล้วก็คนเรซินนะคะจนกว่าเรซินจะเข้ากันนะคะสำหรับโทนสีที่เราจะใช้หลักๆในคลิปนี้ก็จะมีสีส้มสีม่วงสีดำสีเหลืองสีขาวนะคะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำอะไหล่ตกแต่งกันทิ้งไว้ก่อนนะคะเราจะใช้ตัวนี้แล้วก็ผสมสีตามที่เราต้องการนะคะแล้วก็หยอดลงไปในแม่พิมพ์ตัวนี้ค่ะแบ่งเรซินลงถ้วยเล็กนะคะทั้งหมด4ถ้วยแล้วก็ผสมสีเข้าไปนะคะถ้วยแรกจะเป็นสีเหลืองนะคะจะเป็นสีของดวงดาวกับพระจันทร์ค่ะแล้วก็ตามด้วยสีส้มจะเป็นสีของตัวฟักทองนะคะแล้วก็สีดำจะเป็นค้างคาวนะคะแล้วก็สีขาวจะเป็นตัวของผีน้อยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะผสมเรซินกับตัวสีให้เข้ากันนะคะเดี๋ยวเราจะเติมสีขาวเพิ่มเข้าไปในตัวสีเหลืองกับสีส้มนะคะเพราะว่าถ้าไม่เติมมันจะกลายเป็นเรซินแบบใสๆค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะเอาสีที่เราผสมไว้เมื่อกี้นะคะเอามาค่อยๆหยอดใส่พิมพ์แบบนี้ค่อยๆหยอดไปนะคะเพราะว่าพิมพ์มีลักษณะที่เล็กเดี๋ยวมันจะล้นออกมาค่ะแล้วเราก็จะมีพิมพ์ที่เป็นอะไหล่โบตัวนี้นะคะเอามาเทเรซินลงไปด้วยเพื่อเอาไว้ตกแต่งเพิ่มเติมค่ะตัดภาพมาที่เราเทเรซิน2อันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะผ่านไป12ชั่วโมงตอนนี้เรซินก็แห้งเรียบร้อยแล้วเราเทแค่ขอบนอกเว้นตรงกลางตรงนี้ไว้นะคะต่อไปเราก็จะเทเรซินใส่ทับข้างหน้าอีกชั้นหนึ่งนะคะเพื่อจะได้เห็นเท็กเจอร์ข้างในนะคะสำหรับอันนี้นะคะเทเสร็จแล้วเราก็จะปล่อยเขาให้แห้งอีก12ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเรามาแกะเรซินอะไหล่ตัวนี้นะคะแล้วก็ตกแต่งเพิ่มเติมกันอีกนิดหน่อยค่ะนี่นะคะตัวฟักทองเราก็จะเติมสีดำลงไปตรงที่ตากับปากของเขานะคะพอเรซินแห้งนะคะเราก็แกะออกจากพิมพ์นะคะอันนี้ขอบมันมีความคมเล็กน้อยนะคะเราก็จะใช้เครื่องขัดแบบนี้ค่ะนี่
้อะค่ะพอเสร็จแล้วมันก็จะได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูมันจะได้เป็นกรอบใสแบบนี้เรียบเนียนเป็นเนื้อเดียวกันต่างกับตอนที่เราใช้ชิ้งฟิล์มมันจะเห็นเป็นรอยชิ้งฟิล์มชัดเจนเลยค่ะแล้วส่วนฝาอีกด้านนึงนะคะเราก็จะใช้เป็นชิ้งฟิล์มปิดเหมือนเดิมค่ะในการทำก็คือเอาตัวแผ่นชิ้งฟิล์มนะคะทาบลงไปบนชิ้นงานแล้วก็ใช้อะไรแหลมๆก็ได้วาดไปตามกรอบของตัวเรซินของเรานะคะแบบนี้ค่ะเราก็ตัดออกมาให้ได้ตามรูปที่เราวาดไว้ค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะเอาเรซิน UV นะคะมาปิดรูตรงนี้รูตรงนี้เอาไว้สำหรับเติมน้ำนะคะน้ำที่เป็นน้ำเช็คเกอร์น้ำเขย่านะคะถ้าใครจะทำแบบเติมน้ำได้นะคะก็ไม่ต้องปิดรูค่ะเอาไว้ปิดตอนท้ายทีเดียวต่อไปนะคะเราก็จะใส่อะไหล่ตกแต่งที่เราทำไว้ลงไปนะคะแล้วก็พวกฟีโม่ของตกแต่งกระจุกกระจิกที่เราอยากใส่เราก็ใส่เข้าไปเลยค่ะเสร็จแล้วก็เอา UV resin นะคะทาตามขอบแบบนี้แล้วก็แปะด้วยชิ้นฟิล์มค่ะตอนนี้เราก็แปะเสร็จทั้ง2อันแล้วนะคะเราก็ไปแปะตัวหนังสือตกแต่งเพิ่มเติมมาด้วยเดี๋ยวเราจะมาเทอีพ็อกซี่ทับอีกครั้งแล้วก็ตกแต่งข้างบนหน้ากันค่ะนี่นะคะเราก็จะใช้เรซินอีพ็อกซี่นะคะทับเคลือบหน้าแบบนี้แล้วก็ปล่อยให้เขาแห้งนะคะหรือใครจะใช้เป็นเรซิน UV ก็ได้เหมือนกันค่ะนี่นะคะตอนนี้เรซินอีพ็อกซี่ของเราก็แห้งเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะเรียบเงาใสวิ้งมากเลยค่ะต่อไปเราก็จะไปประกอบพวงกุญแจให้เข้าเซตกันนะคะตัวนี้ตัวโบแล้วก็ไปเจาะรูตรงกลางมาแล้วเรียบร้อยตรงนี้นะคะส่วนตัวพวงกุญแจเราก็เจาะเหมือนกันนะคะเจาะตรงกลางตรงนี้นะคะเพื่อเอาไว้ใส่ตะขอค่ะเดี๋ยวเราจะไปประกอบพวงกุญแจให้เสร็จแล้วเรามารีวิวพวงกุญแจให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะคะและตอนนี้นะคะชิ้นงานพวงกุญแจฮาโลวีนของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะเป็นไงกันบ้างคะถูกใจกันไหมคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ Enjoy Craft ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ Happy Halloween Day นะคะบ๊ายบายค่ะ